เธอโอเคใช่ไหมเราจับปลาการได้แล้วนะแล้วฉันก็เจอปลาละพีแล้วฉันก็เจอปลาละพีแล้วเหมือนกันนายรู้แล้วนายรู้ได้ไงสร้อยนกหวีดเส้นนี้วาดให้ฉันไว้แต่มันหลุดหายตอนที่ถูกปราการตีหัวในอุโมงค์ก่อนที่จะโผล่มาที่เนี่ยฉันไม่เคยเห็นเธอใส่สร้อยนกหวีดเส้นนี้จนกระทั่งวันนี้แสดงว่าวาดเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังคุณดาเคยเล่าให้ฟังจะจำอะไรวัยเด็กไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เลยแต่ละพี่อยู่กับว่าจนถึง6ขวบเองฉันคิดว่าเหตุผลที่คุณดาจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเพราะหลังจากที่แม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเธอก็ถูกรับไปเลี้ยงแล้วก็ไปเจอเรื่องแย่ๆที่นู่นอีกครอบครัวใหม่ของคุณดาก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดพ่อแม่ใหม่มีปัญหาทะเลาะรุนแรงตอนที่คุณดาอายุ15เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพ่อแม่ใหม่เสียชีวิตทั้งคู่แล้วตำรวจก็สงสัยว่าคุณดาอาจเป็นคนวางเพลิงฉันคิดว่าเพราะอย่างนี้คุณดาก็เลยไม่อยากจดจำเรื่องราวในอดีตของตัวเองแล้วก็ไม่ชอบแสดงความเจ็บปวดให้ใครรู้พ่อขอโทษพ่อขอโทษที่ทำให้หนูต้องมาเป็นแบบนี้ไปบอกคุณดาเถอะบอกต่อหน้าเธอและบอกด้วยว่านายเป็นใครจะมีหน้าไปทำอย่างนั้นได้ยังไงฉันให้เธอใช้ชีวิตลำพังมาตลอด30ปีตอนที่เธอโดดเดี่ยวตอนที่เธอเสียใจฉันไม่เคยอยู่ข้างๆเธอเลยฉันไม่สมควรเรียกตัวเองว่าพ่อด้วยซ้ำแค่ฉันได้เห็นหน้าลูกได้อยู่ใกล้ๆเธอก่อนที่จะกลับไปแค่นั้นฉันก็ดีใจแล้วไม่พบอะไรที่ใช้เป็นหลักฐานได้เลยครับอย่าพูดอย่างนั้นสิครับมันต้องมีแน่นอนดูดิไอ้บ้านนี้แม่งฆ่าคนแล้วมันสารภาพแบบแม่งเคแล้ววะนี่สร้อยมันจริงๆเหรอเหมือนสร้อยผู้หญิงเฮ้ยหรือว่าเป็นสร้อยของเหยื่อวะไอ้ประการนายถูกจับกุมขณะกระทำความผิดและถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่ามีหลักฐานยืนยันว่านายเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหลายคดีนายจะยอมรับข้อกล่าวหานี้ไหมนายรู้จักดร.ดานิกามาก่อนใช่ไหมนายพยายามที่จะรัดคอเธอให้ตายด้วยถุงน่องใช่ไหมไม่รู้จักแต่ฉันก็ไม่ได้ฆ่าเธอด้วยแต่ฉันพยายามที่จะช่วยเธอมากกว่าช่วยทำไมคิดได้ช่วยเธอจริงตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงทำไมนายต้องวิ่งหนีด้วยเพราะว่าฉันรู้ไงพวกแกต้องคิดว่าฉันพยายามจะฆ่าเธอ